โดยในวันนี้นะคะจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานอุ่นแอลรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ดยขณะนี้นะคะพื้นที่โดยรอบพระรานพระราชวังดุสิตเต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้กว่า29ชนิดรวมแล้วกว่า320,000ต้นที่เจ้าหน้าที่และกลุ่มจิตอาสาช่วยกันตกแต่งภูมิทัศน์เตรียมพร้อมงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดในวันพรุ่งน,นี้นะคะ โดยภายในงานได้จำลองพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พะยาอากศรวมทั้งเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ใช้ในกระบวนรพยุหญาตราชชนรามาศือเรือพระที่นั่งอน,น,นันตนาคราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชงที่จำลองมาให้ประชาชนได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด โดยงานนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคมถึง19มกราคมปี2562เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับสายน้ำรวมทั้งฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีชีวิตผ่านการแต่งกายชุดถ่ายแบบต่างๆพร้อมเที่ยวชมบรรยากาศงานแบบย้อนยุคใน3ส่วน โดยโซนแรกนั้นคือโซนพระลานพระราชวังดุสิตการจัดดิทศการและกิจกรรมต่างๆที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสายน้ําพระมหากษัตรัต์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ส่วนที่2คือโซนสนามเสือป่ามีการสแสดงและจําหน่ายสินค้าของร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนและโซนร้านอาหารจําหน่ายอาหารไทยโบราณอาหารชาววังและอาหารพื้นบ้านจาก4ภาคพร้อมชมการสแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันเพื่อทุกภูมิภาคอีกทั้งยังร่วมกันทําบุญสละก,การกุศล โดยไรายได้จากการจัดงานทั้งหมดนะคะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะ